โชครถแห่โคตรแจงปมดราม่าลั่นรังแกผมทำไมคัดคนเข้าวงไปเกี่ยวคนนอกได้ไงโชครถแห่โคตรแจงปมหลังดราม่าลั่นรังแกผมทำไมคัดคนเข้าวงไปเกี่ยวคนนอกได้ไงบอกรอบที่แล้วกว่าจะผ่านมาได้คนด่าผมทั้งประเทศก็เอากันให้ตายเลยเหรอจากกระแสดราม่าในโลกออนไลน์หลังเบิ้ลปทุมราชนักร้องชื่อดังโพสต์ฟาดนักร้องอักษรย่อชอนามสกุลรถแห่ถามทำไมทำร้ายจิตใจน้องผมแบบนี้ก่อนที่ชาวเน็ตจะแห่เดาชื่อและโยงไปถึงโชครถแห่ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากับบอลเชิญยิ้มอ่านข่าวเบิ้ลปทุมราชโพสต์ฟาดใครกันนักร้องชอบนามสกุลทำไมทำร้ายจิตใจน้องผมแบบนี้ล่าสุดวันที่21ตุลาคม65โชครถแห่ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงโดยระบุว่าผมขอใช้พื้นที่ชี้แจงหน่อยนะครับเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยคือผมเห็นน้องคนหนึ่งในโซเชียลซึ่งก็ดูมีแววผมสนใจก็เลยติดต่อไปมาออดิชั่นกับผมใหม่น้องก็ตอบตกลงมาแต่พอถึงเวทีจริงมันเล่นไม่เข้าขากันไม่เหมือนกับในคลิปที่ผมเห็นทางวงก็อธิบายกันดีๆว่าต้องขอโทษที่ทำเสียเวลาระหว่างนี้ไปเที่ยวไปกินกับพี่ได้จนจบทัวร์รอบนี้จะให้ค่าเสียเวลาก็ดูไม่มีอะไรนะครับอยู่นักร้องดังก็โพสต์ด่าผมเฉยเลยทั้งที่ไม่รู้จักกันทำผมเสียหายไม่ถามทางผมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ผมก็นักร้องบ้านที่พยายามจะทำให้วงมันดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่เข้าใจว่าการไม่ผ่านงานทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่โตและการคัดคนเข้าวงของพวกเรามันไปเกี่ยวกับคนนอกได้ยังไงใส่ชื่อผมมาขนาดนั้นไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยเสียความรู้สึกและเสียใจมากครับตัวผมเองพอเห็นข่าวก็รีบประสานคนกลางติดต่อคุณไปเพื่ออธิบายคุณก็บอกไม่สะดวกคุยคุณเป็นนักร้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมารังแกนักร้องตัวเล็กๆแบบผมทำไมไม่เข้าใจจริงๆครับจากนั้นโชคก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์อีกว่าแล้วคุณนักร้องคุณมาขอโทษผมตอนไหนครับผมจำไม่ได้เลยนี่มันโลกแห่งความจริงการไม่ผ่านงานมันทำคุณโกรธอะไรขนาดนั้นต้องถึงขั้นประจานกะเอากันให้ตายไปข้างเลยเหรอต่อมาโชคก็ได้โพสต์อีกว่าลำพังดราม่ารอบที่แล้วคนก็ด่าพวกเราทั้งประเทศมากพออยู่แล้วกว่าจะผ่านมาได้และกว่าคนจะเข้าใจมันไม่ง่ายเลยวันนี้ผมโดนอีกรอบทั้งที่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครอยู่เงียบๆมาตลอดทำไมคนดังๆใจร้ายกับผมจังครับปล่อยผมร้องเพลงมีความสุขกับแฟนเพลงกลุ่มเล็กๆของผมไม่ได้เหรอเปิดบ้านหลังเก่าวัดช่างเหล็กแอนนาเสืออยู่จนโตเหมือนฝันวันนี้มีบ้านหลังแรกและน้ำคลองวิทย์จมดับวันนี้มีสระว่ายน้ำสุดหรูต้องหัดว่ายน้ำแล้วกินข้าวก้นบาทฟังพระสวดทุกวันเปิดบ้านหลังเก่าวัดช่างเหล็กแอนนาเสืออยู่ตั้งแต่เด็กจนโตวันนี้มีบ้านหลังแรกในชีวิตเปิดบ้านหลังแรกในชีวิตแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ในรายการตีท้ายครัวพาไปชมคอนโดสาวแอนนาครั้งแรกประเดิมขึ้นบ้านใหม่เพิ่งเข้าอยู่วันแรกด้วยบ้านหลังแรกในชีวิตเจ้าตัวเผยชีวิตเปลี่ยนหลังรับมงจากไม่มีบ้านก็มีบ้านเป็นของตัวเองบ้านหลังแรกในชีวิตขยันทำงานเพราะแม่สอนไว้อยากมีชีวิตที่ดีการศึกษาช่วยได้ทำให้แม่ต้องทำงานวันละ3ที่ตี5เป็นพนักงานกวาดขยะเที่ยงเป็นพนักงานรีดผ้าแม่บ้านตอนเย็นเป็นพนักงานล้างจานเพื่อต้องการให้ลูกเรียนจนจบแม่เป็นไอดอลในการทำงานนางงามสู้ชีวิตอยู่วัดมาตั้งแต่ป.0.3 เพราะพ่อแม่แยกทางกันแม่มาจากต่างจังหวัดไม่มีที่อยู่เราต้องไปอยู่กับพ่อแต่พ่อต้องไปทำงานตั้งแต่ตี 3กวาดขยะเราอยู่คนเดียวจะไม่ปลอดภัยทวดแอนนาเป็นแม่ชี
แม่ของย่าเลยขอแอนนาให้มาอยู่วัดด้วยอย่างน้อยได้อยู่ในสายตาทวดตลอดพร้อมทั้งพาไปดูบ้านหลังเก่าแอนนาในวัดช่างเหล็กเป็นห้องซึ่งแอนนาบอกว่าอยู่ตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยรู้สึกคิดถึงทุกครั้งที่กลับมาที่ห้องนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่วัดช่างเหล็กขอบคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ส่วนบ้านหลังใหม่มีสระว่ายน้ำสุดหรูเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้ว่ายเลยอยากว่ายน้ำเหมือนกันแต่ว่ายน้ำไม่เป็นเคยเกือบตายเพราะจมน้ำเมื่อก่อนอยู่บ้านกับคุณพ่อก่อนจะมาอยู่วัดบ้านติดคลองคนว่ายน้ำเป็นจะว่ายน้ำข้ามไปข้ามมาวันนั้นไปว่ายน้ำกับเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นหมดเลยอยากไปฝั่งนั้นจังเลยก็ปล่อยตัวเองออกไปแล้วจมลงไปเลยเพื่อนที่อยู่ตรงกลางก็ผลักกันไปผลักกันมามีพี่คนหนึ่งมาช่วยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยลงคลองอีกเลยคงต้องมาฝึกที่สระนี้เผยสู้ชีวิตกว่าจะมีวันนี้ส่วนช่วงเทรนนางงามหนักก็ต้องลาออกจากงานต้องเลิกกับแฟนเพราะไม่มีแม้เวลาจะคุยกันก่อนเปิดห้องคอนโดของตัวเองครั้งแรกเจ้าตัวบอกว่าได้นอนเตียงหรูระดับโรงแรมแล้วจากเดิมนอนเตียงไม้ที่วัดกินข้าวก้นบาตรที่วัดสวดมนต์ทุกวันเพราะได้ยินเสียงธรรมวัดทุกเย็นช่วยสร้างสมาธิทำให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตโดยมกราคมปีหน้าจะไปแข่งกับทุกประเทศที่นิวออร์ลีนส์สหรัฐอเมริกาไม่คาดหวังแต่จะทำให้เต็มที่จะคว้ามงสามมาให้ได้พร้อมทั้งเผยความดีใจที่วันนี้มีบ้านเราฝันแต่ไม่คิดว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วในวัย23นี้วันพเดชอดีตนักมวยดังแจงเหตุทำไมท้าชกลุงศักดิ์เดิมพันสิบล้านยอดวันพเดชอดีตนักมวยดังแจงเหตุทำไมท้าชกลุงศักดิ์เดิมพันสิบล้านคิดว่าเป็นนักมวยเก่าแล้วเอาวิชามวยไทยไปรังแกคนไม่มีทางสู้ชี้ถ้าไม่เป็นมวยจะชกได้อย่างไรกรณีนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการเข้าแจ้งความดำเนินคดีโน้ตอุดมเดี่ยว13ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลางวงสัมภาษณ์เมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมายอดวันพเดชข้องใจลุงศักดิ์วินมวยท้าชกเดิมพันสิบล้านต่อใช้หมัดอย่างเดียวลุงศักดิ์ตอบแล้วปมยอดวันพเดชท้าต่อยชวนพี่สีจัดไฟชกต่อมายอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรอดีตนักมวยไทยชื่อดังโพสต์ข้อความท้าชกเดิมพันกับลุงศักดิ์10ล้านบาทโดยต่อให้ใช้หมัดได้อย่างเดียวแล้วให้ลุงศักดิ์ออกอาวุธมวยไทยได้ทุกอย่างขณะที่ลุงศักดิ์ตอบกลับมาว่าตนต้องยกมือไหว้ตนไม่กล้าสู้ล่าสุดยอดวันพเดชโพสต์ข้อความระบุว่าที่ผมท้าชกกับลุงศักดิ์เพราะผมคิดว่าลุงศักดิ์เป็นนักมวยเก่าการเป็นนักมวยที่ดีเขาไม่เอาวิชามวยไทยไปทำร้ายคนนั้นคนนี้ไม่ไปรังแกคนที่ไม่มีทางสู้แต่ถ้าลุงศักดิ์ไม่เป็นนักมวยผมจะไปชกกับเขาได้อย่างไรและผมไม่ใช่นักการเมืองและไม่ฝักใฝ่การเมืองอย่างเด็ดขาดขอความกรุณาอย่าดึงเรื่องการเมืองมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับThank you.